ลับมาในช่วงคุยให้เคลียร์ครับท่านผู้ชมผมเกริ่นตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าปัญหาสำคัญเรื่องของ PM 2.5 หมอกควันนั้นไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหลายคนต้องช่วยขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันแต่ในสเต็ปในการก้าวไปในการแก้ไขปัญหาเป็นเช่นไรเราต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ชัยบุตรวงศ์ครับนายอำเภอพงพิรามจังหวัดพิษณุโลกจะมาพูดคุยเรื่องการขับเคลื่อนลดปัญหาเหล่านี้กันครับสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้แต่ละอำเภอนะเขาก็รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยต้องถามในเรื่องของจังหวัดก่อนเรามีนโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อน PM 2.5 ยังไงบ้างครับครับก็ในส่วนของนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการลด PM 2.5 โดยโฟกัสไปที่ในเรื่องของการเผาเป็นหลักเพราะว่าควันเนี่ยในจังหวัดพิษณุโลกเราเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นค่าการระบายอากาศนี่ค่อนข้างต่ำมากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการงดเผาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวัสดุทางการเกษตรเนี่ยซึ่งมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงฉะนั้นก็ทางแต่ละอำเภอเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอพงพิรามเนี่ยได้ให้ความสำคัญอย่างเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็ส่งเสริมให้ทางทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ช่วยแนะนำสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรให้หันมานำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มครับครับโดยบริบทนายอำเภอครับอำเภอพงพิรามเองเนี่ยจะมีรอยต่อติดกับจังหวัดข้างเคียงซึ่งจะพิเศษกับหลายๆที่หน่อยดังนั้นเนี่ยในพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ติดกันไม่ว่าจะเป็นชุมชนเนี่ยเรามีการนำนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปย่อยในการพูดคุยกับคนในพื้นที่หรืออปท.ยังไงบ้างครับต้องขออนุญาตนำเรียนข้อมูลนิดนึงนะครับว่าของพงพิรามเนี่ยค่อนข้างมีลักษณะพื้นที่พิเศษนิดนึงก็คือติดกับอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็มีเขาเขาเรียกว่าเขาน้อยนะครับตรงนั้นนะครับก็เป็นพื้นที่ป่าอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันถัดลงมานิดนึงก็จะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขานี่ก็จะเป็นตำบลดงประคำทับยายเชียงอันนี้จะปลูกอ้อยประมาณ 17,000 ไร่นะครับซึ่งก็จะมีเศษใบอ้อยที่เหลือจากการตัดลดเกี่ยวใบลดเกี่ยวอ้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเหลือใบอ้อยใบอ้อยก็จะมีการนำเครื่องอัดเข้าไปอัดใบอ้อยขายเข้าสู่โรงงานโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับแต่เหลืออีกส่วนนึงก็คือประมาณอีก 30% ซึ่งลดอัดใบอ้อยนี่เก็บไม่ได้เพราะว่าถ้าเก็บถึงดินจะมีปัญหาในเรื่องของสิ่งเจือปนเข้าไปในโรงงานก็ทางเกษตรกรเองเนี่ยโดยเฉพาะทางโรงงานแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร่วมกันสับใบอ้อยนะครับสับใบอ้อยให้ลงดินเพื่อเป็นธาตุอาหารของอ้อยในคราวต่อไปอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ราบนะครับพื้นที่การเกษตรที่เป็นพื้นที่นาเนี่ยของพงพิรามเองเนี่ยอยู่ในเขตบางระกำโมเดล 110,000 ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่นาทั้งหมด 330,000 ไร่ซึ่งถ้าหากว่าเราอัดฟางก้อนนะครับไร่นึงเนี่ยได้ประมาณ150ก้อนนะครับ150ถึง200ก้อนก้อนนึงตกเฉลี่ยประมาณ 25-30 บาทเนี่ยไร่นึงก็จะมีมูลค่าประมาณ 3-4,000 บาทนะครับโอ้เยอะเลยถ้าคูณ 330,000 ไร่เข้าไปก็ประมาณเป็นพันล้านนะครับเยอะจริงๆนะเราฟังอัดก้อนนอกจากไปเป็นพลังงานชีวมวลครับทุกวันนี้ร้านแคมปิ้งตามล่าหากันไม่ใช่น้อยเอามานั่งเป็นตกแต่งสถานที่เยอะแยะมากมายต้องถามถึงในเรื่องของการนำแนวคิดตรงนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในความรู้สึกหรือว่าจิตใจของผู้ปฏิบัติบ้างอย่างประชาชนทุกคนเนี่ยที่เขาอยู่ในพื้นที่การที่เราจะต้องเอา mindset ตรงนี้หรือว่าทางออกตรงนี้เข้าไปเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอนแรกเขาตอบรับดีไหมครับประชาชนพอเราบอกให้เขาเห็นถึงคุณค่านะครับเขาก็มองเห็นชัดเจนว่าได้จริงๆนะครับเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ลดอัดฟางนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ30คันซึ่งก็ทำงานไม่เพียงพอแล้วก็หาทางโดยสร้างเครือข่ายกับอำเภออื่นแล้วก็ถ้าหากว่ามีฟางเยอะแล้วก็ประสานงานกับเครือข่ายของอำเภออื่นเข้ามาอัดฟางไปขายโดยเฉพาะทางนาอินของอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีรถคาราวานรถมาวันละ10คัน20คันมาอัดฟางที่นี่ไปขายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็ไปเก็บไว้เพื่อเลี้ยงวัวนะครับตอนนี้ตลาดวัวกำลังค่อนข้างไปได้สวยนะครับก็มีการเก็บฟางไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็ทำให้การเผานะครับวัสดุไม่ว่าจะเป็นใบอ้อยก็ดีหรือว่าฟางข้าวก็ดีลดลงอย่างมากครับจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนเนี้ยเดือน
ธันวาถึงมกราคมมีอยู่ไม่กี่จุดนะครับอย่างบางวันบางอาทิตย์ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็จะมีเล็กๆน้อยๆอาจจะเรียกว่า 0.1% ที่บางคนเขายังเข้าไม่ถึงหรือว่ามีเหตุจำเป็นอย่างเช่นว่าเป็นพื้นที่นาที่ลุ่มรถอัดฟางเข้าไปไม่ได้อย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเผาแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% ครับในกรณีนอกเหนือจาก 0.1% หรือว่า 1% ครับนายจะมีกลุ่มที่ว่าเนื่องจากว่าพรหมพิรามเองมีพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่าบ้างบางส่วนของอำเภอพิชัยใช่ไหมฮะมีไหมฮะในเรื่องของบทลงโทษถ้าเกิดสมมุติเจอกรณีดื้อไม่ฟังไม่ทำจะทำอย่างนี้แหละอย่างนี้มีโทษแล้วก็บทลงโทษเช่นไรฮะเราก็จะมีบทลงโทษจากเบาไปหาหนักนะครับก็คือจากเบาก็คือเชิญขึ้นมาพูดคุยกันก่อนนะครับมาถามถึงเหตุผลความจำเป็นว่ามันมีเหตุผลอะไรยังไงแล้วก็ถ้าขอความร่วมมืออยากจะให้เราช่วยอะไรยังไงก็มาคุยกันคือให้สร้างความเข้าใจตรงกันแล้วก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปบังคับซะทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามองเห็นว่าเขาจะต้องมีใจด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับแสดงว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะออกมาเป็นรูปธรรมเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรแล้วนะครับเรื่องของการเผาอื่นๆยังมีอยู่ไหมฮะยกเว้นว่าบางกรณีอย่างเช่นริมทางริมอะไรที่ชาวบ้านเขาไปหาของป่าหรือไปอะไรแล้วก็จุดบุหรี่หรือว่าไปเก็บผึ้งไปตีผึ้งที่เราใช้ไฟลนแล้วก็ทิ้งโดยที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เราก็ไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจเราก็จะช่วยกันนะครับเฝ้าระวังป้องกันโดยเฉพาะทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นแรงสำคัญเลยในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็น้องๆเกษตรตำบลนะครับจะวางเครือข่ายในพื้นที่ทั้งหมดถ้าเกิดไฟไหม้ปุ๊บไม่เกิน1ชั่วโมงเราจะลงพื้นที่ถึงทันทีเลยนะครับโอ้ดีมากๆเนาะครับในการลงพื้นที่ครับนายครับ สั้นๆนิดเดียวครับว่าเราจับมือกับหน่วยงานอะไรบ้างอย่างเช่นรถน้ำอปท.หรือว่าจากของเทศบาลหรือจากไหนครับบูรณาการมาใช้งานร่วมกันหลักเลยคือเกษตรตำบลนี่จะต้องเป็นคนวางเครือข่ายก็คืออาสาสมัครเกษตรประจำตำบลนะครับก็คือชาวบ้านนั่นแหละอกม.เนี่ยจะเฝ้าระวังถ้าเกิดเหตุปุ๊บก็จะแจ้งมาทางเกษตรตำบลเกษตรตำบลก็จะประสานงานไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลเนี่ยนำรถออกไปดับหรือบางทีถ้าไม่เหลืองรุนแรงมากเขาก็จะทำการช่วยกันดับเองก็ได้นะครับอันนี้คือดีมากๆนะอย่างที่เราบอกไปในตอนแรกครับผู้ชมหน้าที่ของการดับไฟต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่อย่างเดียวและในปัจจุบันมันต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปอยู่กับคนในชุมชนคนในท้องถิ่นเพื่อที่จะช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญมากๆนะปลูกสีเขียวในใจคนการสร้างจิตสำนึกเกิดจากตัวบุคคลจะง่ายกว่าการใช้กฎในการบังคับใช่ครับขอความร่วมมือเถอะครับทุกคนเพราะมันเป็นปัญหาสาธารณะท้ายที่สุดนี้ครับนายครับช่วยฝากถึงพี่น้องประชาชนเรื่องของการงดการเผาสักนิดครับเชิญครับครับก็จากฝากเรียนถึงพี่น้องประชาชนว่าเมื่อก่อนนี้เราจะมองไม่เห็นว่าการเผาแล้วมันเกิดผลกระทบยังไงแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถสัมผัสได้เลยนะครับคนที่อยู่ในบริเวณที่เผาเนี่ยเหม็นกลิ่นควันบางทีก็หายใจไม่ออกนั่นแหละก็คือผลกระทบที่ส่งถึงตัวเราโดยตรงฉะนั้นอันนี้แค่โดยตรงถ้าโดยอ้อมมันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือให้มาร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนการลดการเผาแล้วก็นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ให้เพิ่มมูลค่าเป็นเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยิ่งเลยครับก็จะขอเชิญชวนตรงนี้ครับครับผมขอบคุณครับท่านนายอำเภอนะครับทีมให้ความรู้ครับในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆนะคุณผู้ชมเราสามารถเอาแนวตรงนี้เนี่ยไปปฏิบัติกันได้เลยตอนนี้ถือว่าเป็นนโยบายแห่งชาติเลยแหละที่พวกเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ผ่านปัญหานะครับกับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นี้ไปให้ได้ครับครับ